ใครมาร้านหนังสือแล้วชอบทำแบบนี้บ้างพี่ชอบลองมาทำข้อสอบของเด็กสมัยนี้ค่ะว่าตั้งแต่เรียนจบมาเรายังสามารถทำข้อสอบสมัยเรียนได้อยู่หรือเปล่าเรามากันที่ข้อแรกของเด็กอนุบาลค่ะวิชาคณิตศาสตร์7บวกเท่าไรเท่ากับ10ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกง่ายมากตอบ3ค่ะเรามาลองของเด็กประถมดูบ้างข้อใดคือสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติก็ไก่รถขอไข่ต้นไม้คอควายก้อนหินงองูเครื่องบินติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพี่ตูนตอบคอควายค่ะมาดูกันว่าถูกไหมอุ๊ยถูกด้วยค่ะทุกคนประถมสบายๆเลยค่ะเราไปต่อกันที่มัธยมต้นวิชาวิทยาศาสตร์ข้อใดเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสบู่ใครมันจะไปรู้ล่ะทุกคนพี่เป็นติ๊กตอกเกอร์นะไม่ใช่คนทำสบู่สงสัยเราต้องใช้สูตรสมัยเรียนแล้วล่ะจำทีมะเขือป่อแตกกระทะน้ำแว่นพายเรือออกแอนกระแทกแต้มกลุ่มสาวๆนุ่มๆยิ้มยิ้มมองมองนกกระทอแล้วฮู้ข้อ3ค่ะทุกคนเฮ้ยถูกเฉยเย้สมกับที่มั่วมา20ปีแต่เอ๊ะมั่วถูกไม่ได้ตอบถูกเลยสักทีอย่าให้ทำข้อสอบอะไรอีกคอมเมนต์เลย